โอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งที่เลิกพูดนะครับครั้งนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อเรื่องของระนาบนะครับแล้วเราก็มีนิยามของระนาบดังนี้นะครับเราจบกันไปที่นิยามของมันเนาะนะสรุปแล้วก็คือเราจะมาลองหากันว่าระนาบเนี่ยมันมีการวางตัวยังไงนะแล้วการวางตัวตรงนี้มันก็จะเขาเรียกว่าถูกกําหนดด้วยหรือว่าถูกถูกอธิบายด้วยตัวเลข3ามตัวเลขนะครับ วิธีการหาดัชนีมิเลอร์เอาแบบวิธีธรรมดาก่อนนึงว่าวิธีปกตินะแล้วเดี๋ยวผมจะให้เราเข้าใจในเชิงที่มันแบบเป็นคอมมอนเซนต์มากขึ้นเรียกว่าอินทิชันนะครับอ่าเลือกระนาบที่ไม่ผ่านจุด0ูนย์ศูนย์หาจุดตัดแกนทำให้เป็นส่วนกลับทาผลหารเป็นจานวนเต็มน้อยๆใส่ในวงเล็บติดลบใส่ขีดเส้นใต้เอาไว้อ่ะเดี๋ยวมาทําพร้อมกันนะครับแล้วเราจะก็จะเออเก็ตได้โดยไม่ยากนะครับอ่าหัวข้อที่หนึ่งนะครับเรามาดูข้อนี้กันเราจะมาหาอ่าระนาบ นี้กันนะครับตามสเต็ปนะครับก็คือเราก็จะบอกว่าถามตัวเองก่อนนะฮะข้อหนึ่งนะครับะระนาบนะฮะผ่านจุดออริจินไหมฮะโอเคจุดออริจินอยู่ตรงนี้นะครับระนาบนี้เป็นระนาบที่ไม่ตัดจุดออริจินนะนะครับไม่ตัดนะครับ เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือโอเคไม่ไม่ตัดเพราะฉะนั้นมันโอเคผ่านไปข้อ2ได้ข้อ2ก็คือให้เราหาจุดที่ระนาบตัดแกนนะฮะตัดได้3แกนก็คือการ x แกน y แล้วก็แกน z นะครับโอเคทีนี้เวลาหาจุดตัดแกนนะครับ จุดตัดแกนคือจุดตัดแกนครับนะจุดตัดแกนคือจุดตัดแกนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาจุดตัดแกนเราก็ต้องหาจุดตัดแกนนะครับเข้าใจใช่ไหมทีนี้ออดเวนประเด็นคืออย่างนี้ครับจุดตัดแกนเนี่ยไม่ต้องเดินนะครับอันนี้ผมอยากจะ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 ย้าตรงนี้เพราะว่าผมเห็นหลายหลายทีที่เราจะแบบเวลาจะหาจุดตัดแกนเราต้องมาเริ่มเดินไม่ต้องใช้วิธีมองนะฮะเวลามองมองย่างนี้ เวลาเราเวลาจะหาจุดแกนมองไปก่อนแกน x อ,อยู่นี่นะฮะอันนี้คือแกน x นะฮะมองมองไปที่มันแล้วบอกว่าตัดที่ไหนนะฮะตัดตรงนี้เห็นไหมให้บอกว่าจุดตัดเนี่ยมีระยะเท่าไหร่เห็นไหมครับไม่มีการเดรินนะฮะใช้วิธีมองนะฮะระยะนี้เป็นระยะที่เขาเรียกว่าเป็นระยะที่มีมีเนี่ยระยะตรงเนี้ยคือระยะที่ที่ที่เป็นเนี่ยระยะบนแกน x ระยะนี้นะครับมีความยาว1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x เพราะฉะนั้นคุณใส่เลข1เข้าไปครับโอเคนะเพราะฉนั้น1เนี่ยมันคือระยะตัดว่นะแกน x เนาะนะฮะหเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x โอเคไหครับต่อมานะครับคุณคุณอยากจะหาว่าตัดแกน y ที่ไหนใช่ไหมฮะ คนก็บอกว่าแกน y คุณอยู่นี่นะมองที่แกน y นะฮะไม่ต้องเดินไม่มีการเดินในทั้งนั้นมองไปที่แกน y ถามว่าตัดไหมนะฮะคำตอบก็คือไม่ตัดนะครับไม่ตัดเพราะว่าระนาบนี้ขนานแกน y นะครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้บอกว่าการไม่ตัดการขนานกันแปลว่ามันตัดที่ infinity คือไม่ตัดนั่นเองแหละนะฮะอ่ะต่อมานะฮะหาจุดตัดแกน z แกน z นะครับอยู่นี่ อยู่ข้างบนชี้ขึ้นตัดไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ตัดเช่นเดียวกันนะครับมันขนานกับแกน Z เพราะฉะนั้นนี่ครับเขียนเป็นอินฟินิตี้ไม่ตัดแกน Z เช่นเดียวกันโอเคข้อ2นะจะเป็นข้อที่ยากที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำที่เหลือได้คุณทำข้อ2ได้ที่เหลือออโต้พายโลดได้เลยนะฮะทำให้เป็นส่วนกลับเห็น okay, ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอา1 มาหารหนึ่งนะฮะเอาหนึ่งมาหารด้วยอินฟินิตี้แล้วเอาหนึ่งมาหารด้วยอินฟินิตี้เห็นไหมครับทำให้เป็นส่วนกลับได้อะไรเอ่ยได้หนึ่งศูนย์ศูนย์ะจ๊ะเห็นไหมหึ่งส่วนอินฟินิตี้คือศูนย์ใช่ไหมครับข้อสี่นะครับทำให้เป็นจำนวน เต็มน้อยๆนะฮะก็อันนี้ไม่เป็นจำนวนเต็มน้อยๆอยู่แล้วอะไม่ต้องทำอะไรครับทำก็ก็ตอบตอบแบบที่ตอบได้เลยก็คืออ่ะก็หนึ่งนี่แหละเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดแล้วนะครับต่อมา5นะฮะให้คุณจัดรูปและกันนะครับวิธีจัดรูปก็คือเอาไปใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บนะฮะแล้วก็เอาเลขไปใส่นี่คือคำตอบนะครับทีนี้สังเกตนะครับว่า เลขแบบนี้เราจะใส่ไว้ในวงเล็บโค้งนะครับไม่ใช่วงเล็บเหลี่ยมนะครับถ้าคุณใส่แบบนี้ผิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทิศทางนะฮะไม่ใช่ระนาบโอเคอย่าทำแบบนี้นะครับทิศทางกับระนาบจะใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือทิศทางก็จะต้องใช้วงเล็บเอยขอโทษนี่คือระนาบใช้วงเล็บเหลี่ยมโอเคประมาณนี้นะครับ อ่ะคขีดแบบนี้ไว้โอ้โหเป็นไ,ไงล่ะสบายสบายไหมครับไหนนะฮะมาเช็คคอนเซปต์อีกรอบหนึ่งดีกว่านะฮะด้วยอีกข้อหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเราจะถามว่าเฮ้ยตัดออริจินไหมนะคำตอบก็คืออ่ะไปดูสิจุดออริจินเราอยู่นี่และหน้าเราไม่ตัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ถ้าไม่แล้วก็โอเคผ่านนะครับ ต่อมาข้อ2นะฮะหาจุดตัดแกนนะฮะมีเอ็กมีไวย์มี z จุดตัดแกนนะครับคือจุดตัดแกนครับ x อ็กจับตรงนี้เห็นไหมฮะอะไรเนี่ยทำไมกดไม่ไปโอ้เกิดอะไรขึ้น อ้าวโอเคมาได้โอ้ขอบคุณมากไม่ที่ไม่หายไปนะฮะจุดตัดแกนคือจุดตัดแกนนะครับจุดตัดแกนตรงนี้มีระยะเท่าไหร,ร่นะฮะระยะนีนะ้ระยะตรงนี้คือระยะที่เรียกว่า1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับใส่เลข1เข้าไปเลยครับ y นะฮะตัดตรงนี้เห็นะไหมครับที่ตัดแกน y ระยะนี้คือระยะที่เรียกว่าหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y นะครับใส่เลขหนึ่งเข้าไปแกน z นะครับแกน z อยู่นี่ออ้ยเขียนผิดแกน z นะฮะอุย้ยช่างมานันเอะแกน z ตัดตรงนี้นะฮะร,ระยะนี้คือระยะที่เรียกว่า1น่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับเพราะนั้นข้อนี้จะดูปัญญาอ่อนมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นเอง พอคุณใช้แบบนี้แล้วนะฮะทำให้เป็นส่วนกลับครับลุยได้อะไรนะครับ1ส่วน1 1ส่วนหนึ 1, 1่งส่วนหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งะครับจะเริ่มดูปัญญาอ่อนมากนะครับข้อสนะครับทำให้เป็นทำให้เป็นจำนวนเต็มขอใช้จอนอตอนะฮะจำนวนเต็มน้อยน้อย ว่าฉะนไ้นคุณจะได้1 1 1, 1นะครับข้อ5นะครับจัดรูปจัดรูปได้ไรนะฮะก็ได้1 1 1ใส่ไว้ในวงเล็บจบพระเจ้าค่ะเป็นไงครับสบายสบายไหมครับการหารน,นาบของคุณนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดใครว่างๆนะครับผมมีลิงก์นี้ไว้ให้นะครับลิงก์นี้ผมโพสต์ไว้ใน Microsoft Teams ด้วยนะฮะอาจจะคราวที่แล้วนะฮะก็อาจจะนานหน่อยลองสครลขึ้นไปดูนะฮะลิงก์นี้จะมีประโยชน์ในการที่ว่าเผื่อเรานะฮะเกิดมีความสงสัยนะครับว่าเอ๊ละนาบแต่ละะนาบมันดูมันหน้าตาเป็นยังไงเราสามารถหมุนได้นะครับตัวอย่างเช่นเอ่อเนี่ยฮะคุณมีแกนที่คุณหมุนไปหมุนมาได้โดยการใช้เมาส์นะฮะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีกล่องให้ว่ะแต่ว่าเขาสามารถให้เราเลือก อะตอมว่าจะเป็นประเภทไหนเอาแบบบอด body นเตอร์ผมว่าดูง่ายนะครับแล้วก็สมมติเราบอกว่าเราอยากได้ระนาบ่ uh, 100 000, เนาะนะฮะเหมือนเมื่อกี้เนาะ100นะฮะแล้วก็ใส่บอด body นเตอร์เข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือบอด body นเตอร์นะครับ100ก็คือ uh, ระนาบเนี่ยมันตัดตรงเนี้ยระยะระยะ x ก็คือหนึ่งเท่าของความยาวกล่องแนวแกน x อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเอา111ก็ได้คุณก็คุณก็เขียนไปเนี่ยอันนี้คือ111 ะอกมาเป็นแนวสามเหลี่ยมแต่ว่าระนาบมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับมันมีมากกว่านี้แต่ว่ามันต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันตัดยูนิตเซลแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วิชวลไลซ์นะฮะเลขที่มันยากๆได้นะก็เชิญชวนไปไปหมุนเล่นกันนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของอินทิ t ชันเพราะว่าผมอยากให้เราเข้าใจในเชิงที่ว่าถ้าเราเห็นระนาบง่ายๆแล้วน่าจะพอมองออกว่ามันมีเลขอะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณด้วยสเต็ปแบบเมื่อกี้เสียเวลานะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รู้วิก,ก่อนว่ามอก้นะครับเรามีระนาบที่ชื่อว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับแล้วหมว่าหน้าอันนี้เราคุยกันแล้วมแกะว่าอันนี้คือหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยอันนี้คือคาตอบของมันนะครับเราบอกว่าทีนี้ผมอยากให้เราดูงนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับเลขเหล่านี้กับรูปร่างของระนาบอย่างนี้นะครับให้ดูแบบนี้เวลาคุณเห็นเลขระนาบนะฮะหนึ่งแรกหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าระนาบ แกน x ที่ระยะใช่ไหมหนึ่เท่าของความยาวกล่องนะอันนี้คือเขียนย่อๆนะฮะจริงๆแล้วมันคือหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ด้วยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะเห็นภาพนะฮะมันเหมือนกันก็คือแนวไหนก็แนวมันนะครับต่อมานะฮะเลขศูนย์ตรงนี้คืออะไรเลขศูนย์ที่2แปลว่าระน,นาบเนี้ย ไม่ตัดแกนหวนะ okay. เห็นเลขศูนแปลว่ามันขนานแกนนั้นนะครับแล้วก็สีเขียวนะศนที่3แปลว่าระนาบไม่ตัดแกน z เป็นไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ย แล้วน่าจะพอมองออกว่าเออด้วยการคิดแบบนี้มันสัมพันธ์กับรูปทางขวาเนะเพราะว่ารูปทางขวาคุณมีระนาบนะฮะที่ตัดแกน x ที่1เท่าของความยาวกล่องใช่ไหมครับแล้วก็ขนานแกน z ขนานแกน y เพราะนั้นมันก็คือเลขที่เราเรียงกันตามนี้นะครับเพราะนั้นผมอยากให้เรานะฮะลองลองเล่นกับผมอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผมจะมีระนาบให้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณช่วยบอกผมหน่อยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีเลขดัชนีมิร์ เท่าไหร่นะจ๊ะเอเดี๋ยวก่อนนะผมต้องรีเซ็ตก่อนแล้วก็นะลองดูอ้าวไม่มาอ่าลองดูนะครับ เป็นไงบ้างโอโหสิบสอคนเลยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เล่นกับผมนะในะผมขอสิบห้าคนได้ไหมก่อนจะไปก่อนจะไปต่อ15้าคน15้าคนเป็นไงอีกคนเดียวขออีกคนเดียวนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันทำาหากินีหน่อยอ่าขอบคุณมากโอเคทุกคนตอบถูกหมดเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าตอบถูกเก่งมากไหนลองดูข้อที่คุณไม่เคยเห็นหน่อยเซ ครั้งนี้ผมขอ20คนนะครับ20คน อ่าสิบเจ็ดแล้วไหนอีกสามคนช่วยผมหน่อยสิบแปดสิบเก้ายีสิบเย้ขอบคุณมากมาคำตอบคือคืออะไรมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ X ่งหนึ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 ่งครึ่งใช่ไหมฮะสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง xy นะครับอ่ามามีคนตอบถูกนะครับแต่ว่าถ้ามีคนตอบไม่ถูกผมขออธิบายก่อนด้วยนะครับอ่ามาเลยนะครับ ข้อข้อแรกรู้กันแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะข้อนี้ตอบอะไรดีนะครับวิธีดูนะครับเราจะดูที่จุดตัดแกนก่อนถูกไหมส่วนใหญ่นี่คือจุดสําคัญสุดนะครับเราดูแกน x ใช่ไหมฮะระนาบเนี้ยนะฮะตัดแกน x ที่นี่อันเนี้ยตัดเขาเรียกว่าตัด1เท่าใช่ไหมเป็นระยะ1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ใส่เลข1ครับอันที่2ใช้ตาดูไม่ต้องเดินนะฮะใช้ตาอย่างเดียวดูไปเลยนะฮะใช้ยายก็ได้นะ ทีนี้คุณดูว่าระยะนี้คือระยะที่เท่าไหร่นะฮะบ,บนแกน y มันคือระยะที่เรียกว่า1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y ใส่เลข1เข้าไปนะครับต่อมานะครับระนาบนี้ดูในแนวแกน z ตัดแกน z ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือไม่ตัดเพราะว่ามันขนานกันเพราะฉะนั้นคุณใส่เลข0ูนย์เข้าไปเลข0ูนย์คือขนานกันใส่อันนี้นี่คือคําตอบของข้อนี้นะครับเป็นระนาบ110นนะครับนะเข้าใจว่าส่วนใหญ่ เออเริ่มเขเริ่มเริ่มเห็นเริ่มตอบถูกนะครับไหนถ้ายังตอบไม่ถูกเรามาเล่นกับผมตอบนิดนึงครั้งนี้ผมขอยี่สิบห้าคนนะครับผมขอยี่สิบห้าคน ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วยี่สิบเป็นแล้วโอ้ไมค์ก็ยี่สิบยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสามได้ไหมไหนขอเสียงฟบไม่ใช่นะครับอ่ะอีกสองคนว่าง,ง่ายสองคนว่าง,ง่ายพิมอะไรก็ได้ครับพิมมุกให้ผมฟังก็ได้นะครับผมเริ่มเหนื่อยนะฮะพิมมุกขำๆให้ผมอ่านหน่อยผมอยาก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 ฟังมุกขำๆนะฮะขอมุกหน่อยได้ไหมครับนะ คอมุกหน่อยคอมุกหน่อยอ่าไหนอาจารย์หล่อเกินนี่ไม่ใช่มุกนะอันนี้เป็นข้อโกโหกนะครับมักมักมัก,มก,มกนี่คือมุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ 1, 1, 5, นะครับอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครึ่งนะครับสองสองศูนย์สองสองหนึ่งโอเคมีคนตอบถูกนะครับไอคนตอบถูกก็คือตอบว่าอาจารย์หล่อเกินเนี่ยคือตอบถูกนะครับผู้เล่นนะฮนะมาดูกันว่าไอน,นี้มันคืออะไรนะครับเริ่มแกน x นะครับไม่ตัดว่ขนานแกน x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใส่เลขศูนย์เข้าไปครับ 2. แกน y อยู่นี่ไม่ตัดแกน y วะนะฮะใส่ศูนย์เข้าไปครับ 3. ตัดแกน z หรือเปล่าตัดนะตัดตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าระยะ1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับไม่ต้องเดินนะฮะมองไปเลยนะฮะนศูนย์ศย์หนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าตอบถูกนะครับคนที่ตอบไม่ถูกไหมฮะถ้าเกิดตอบเล่นๆผมโอเคนะอย่างเช่นตอบว่าอาจารย์หล่อเกินผมโอเคนะครจริงๆคุณตอบถูกแต่ถ้ายังตอบไม่ถูกหรือว่ายังไงนะฮะลองอีกข้อน,นึ่งครั้งนี้ผมขออะไรนะข้อ30คนได้ไหมนะครับ เหมือนเวลาแบบพี่ตูนขอมืออย่างเงี้ยให้กันทั้งฮอเลยนะฮะถ้าเป็นพี่ปูขอนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับขอพี่ปูขอสามสิบคนอ่ผมชื่อปูนะพี่ปูขอสามสิบคนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่ต้องไปต่อก็เนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืนก็ได้นะผมมีเวลาเที่ยงคืนนะครับก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับสบายๆชิลๆนะฮะสบายๆนะครับ,บ,บ,รบอืม ยี่สิบห้ายี่สิบหกเมื่อกี้นี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับผมศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วอีกสามท่านว่าไงายี่สิบแปดอีกสองคนว่าไงายี่สิบเก้าสามสิบเย่ดูกันนะครับผมหล่อค,คำตอบคือเธอคนเดียวถูกต้องนะครับโอเคมีแฟนยังครับนี่ไม่แน่ใจว่าถามผมหรือเปล่าเนะี่ยคงไม่อยากจะรู้หรอกนะโอเคลุยครับอ่ามีคนตอบถูกนะครับมีคนตอบ ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ไมีระนาบศูนย์ศูนย์ศูนย์นะนะครับคุณคิดยังไงระ,ะนาบไหนในโลกนี้ที่มันจะไม่ตัดสกแกนเลยนะฮะอันนี้ก็จะแบบเป็นระนาบระดับโลกอาจจะเป็นระนาบในสี่มิติได้ผมว่าอันนี้จะเทพมากนะครับโอเคเรามาดูกันว่าคําตอบที่คุณตอบถูกหรือเปล่านะครับระนาบนี้ <S <S ต่อมาระนาบนี้คือรายนะฮะอ,อ,อย่างนี้แกนเกน x นะครับไม่ตัดว่ะไม่ตัดตอบศูนย์นะฮะ แกน y ว่าไงตัดว่าตัดที่หนึ่งนะครับตอบหนึ่งใช่ไหมแกน z ตัดหรือเปล่านะฮะตัดแน่นอนตัดที่หนึ่งใช่ไหมครับศูนหนึ่งหนึ่งครับผมนะส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับนะถ้าเกิดตอบคนตีนโอเคผมไม่ว่าการถ้าคุณถูกนะครับได้นะครับทีนี้เอามาดูอีกข้อหนึ่งนะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ ครั้งนี้ผมขอสามสิบห้าคนเลยนะขอส5ิห้าคนเลยเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งต่อผมก็แฮปปี้แล้วนะครับมันเอามันได้คือมันเอาศอกนะคือมันแบบจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอื้มตอบก,กันอย่างมามันเลยนะครับโอเคผมขอสามสิบห้าเลยนะ พี่ปูขอสามสิบห้าให้ไหมให้ไหมให้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับจัดไปนะครับสีเหลืองแมงโก้ครับอ่าโอเคจัดไปโอเคสุดยอดครับโอเคสวนใหญ่ตอบถูกนะนะครับเพราะผมเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจแปลว่าอะไรวะนะฮะจัดไปนะครับทำแบบนี้ตัดแกนเอ็กที่หนึ่งตอบหนึ่งนะฮะ ตัดแกน Y ที่1ตอบ1ตัดแกน Z ที่1ตอบ1นึ่ใช่ไหมนะอันนี้เขาเรียกว่า intuition นะครับคุณสามารถตอบแบบนี้ได้ผมแฮปปี้นะครับต่อมานะครับไหนถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจในความเข้าใจของคุณลองข้อนี้สิครั้งนี้ผมขอให้ผม40คนเลยได้ไหมอ่ะนะขอ40คนไหวไหมอ่ะอีนี้เอาศอกนะได้คือเอาศอก อืมอันนี้อันนี้คิดนานนะฮะซึ่งอันนี้ถูกต้องเพราะว่าผมก็เป็นข้อที่ยากขึ้นนะฮะสามารถใช้เวลาคิดได้นะฮะแต่อย่านานเกินไปนะฮะเพื่อนๆรออยู่เพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์นะครับคุณจะมาอะไรนักหนากับวิชาเมทิเรียลถูกไหมนะฮะคุณก็ตอบตอบไปนะกดกดกดจุดไปอาจารย์มันก็พอใจแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับมันก็วันมันก็แค่ดูแค่เลขอย่างเดียวนะครับกดจุดให้ผมก็ได้นะฮะกดจุดได้บอกว่าไม่แน่ใจกดจุดไม่ได้นะพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับ ขอสักสี่สิบคนไหวไหมไหวไหมอีกสิบคนไหวไหมฮะพื้นหลังเปลี่ยนเหรอครับอาจารย์แปลว่าอะไรเนี่ยพื้นพื้นหลังอาจารย์เปลี่ยนเหรอครับพื้นหลังอาจารย์เปลี่ยนเหรอครับไม่ไม่เข้าใจนะเป็นเป็นเป็นคาถามอะไรเฮ้ยผมขออีกเก้าคนไหวไหมอีกเก้าคนช่วยผมหน่อยกดอะไรมาก็ได้ พิมพอะไรฮ่าฮามาก็ได้หรือว่าพิมพสถานการณ์โควิดของการติดเชื้อวันนี้ให้ผมก็ได้นะครับเผื่อผมไม่รู้อะไรเงี้ยอาจารย์ใส่ฉากหลังเ <_ d> um> หรอเอ้ยผมไม่รู้ตัวเองเลยนะว่าผมทําอะไรมาเอะก็นี่เปลี่ยนเหรอครับก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอผมไม่เข้าใจวะอันนี้ผมผมก็ผมก็เป็นอย่างนี้ของผมไม่ใช่เหรอมันมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ โอเคขออีกสี่คนไหวมหมสี่คนสี่คนใครสักคนต้องมีใครอีกสามคนคนที่ตอบตอบมาให้ผมเธอ p น e a s e ขอร้องสามคนสุดท้ายเป็นไงครับสามคนสุดท้ายอ๋อปกติไม่ใส่เนาะอืมครับก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะก็ครับครับตอบว่าครับก็ได้โอเค อีก3คนนะครับอาจจะไม่ไหวแล้วไปเหอะนะฮะอะไรอะไรกันนักหนาโ oh oh อ้โหคำตอบมันหลากหลายจริงๆเลยนะครับ <men ly> ทีนี้อ่ลองดูก่อนว่ามีใครมีใครใกล้เคียงนะครับมีมีใกล้เคียงนะครับนะ <men ly> โอเคครึ่ง0ูนย์ศูหนึ่งครึ่ง1ครึ่งโอ้ครึ่ง0 1ย์ครึ่งครึ่ง0 1 0ย์0 0 5 0 0อืม5 0 0นี่้านาน่าสนใจนะครึ่ง0 0นะฮะรักเธอคนเดียวนะครับอืม um รักนะครับอาจารย์นะครับอืมก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับไปรักไปรักไปรักคนอื่นได้นะครับครึ่งครึ่งครึ่งนะครับโอเคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีครึ่งนะมีสองด้วยนะครับไม่เลวอ่ะทีนี้มาดูกันทีนี้ข้อนี้ผมจงใจนะครับผมจงใจกักเอาไว้เพราะว่านี่กักเอาไว้แบบนี้คืออย่างนี้ครับหนึ่งดูนี้นะหนึ่งสองศูนย์นะครับคืออะไรอันนี้คือ ระนาบตัดแกน x ที่ระยะ1เท่าของความยาวกล่องเอ๊ะอันนี้ก็เหมือนเดิมธรรมดาธรรมดาแต่ว่าความความเขาเรียกว่าจุดมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าระนาบตัดแกน y ที่ระยะ สองเท่าของความยาวกล่องโอเคกล่องอ่ะนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะครับคุณผิดนะครับอันนี้คือไม่ถูกนะครับไม่ถูกคือไม่ถูกตรงนี้วะนี่อันนี้ไม่ใช่วะนะครับคำตอบที่คุณควรจะเขียนตรงนี้นะครับคุณจะเขียนว่า คุณควรจะเขียนว่าครึ่งเท่าอ่านี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไมเป็นครึ่งเท่าทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่เลขเป็นเลข2นะครับมันกลับมาดูตรงนี้ครับกลับมาดูที่ Exercise ของคุณสินะครับนี่คุณอย่าลืมว่านะครับจุดตัดของคุณอ่ะคุณได้จุดตัดมาแล้วคุณทําอะไรต่อนะฮะคุณทําข้อ3มะข้อ3เนี่ยเขาเรียกว่าทําให้เป็นส่วนกลับเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดระนาบเนี่ย มันตัดที่ครึ่งเลขที่คุณทําให้กลายเป็นส่วนกลับมันจะกลายเป็นส่วนกลับของครึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นเลขสองนะมันมีสเต็ปเบอร์สามอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะย้อนรอยกลับไปใช่ไหมที่เราทำอินทิ t ชันตรงนี้คือการย้อนรอยกลับไปหาจุดตัดก็เช่นเดียวกันการที่คุณจะย้อนรอยกลับไปคุณก็ต้องเอาเลขเนี่ยไปทำเป็นส่วนกลับก่อนถึงจะได้เป็นจุดตัดออกมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังไว้นะครับว่าอันนี้ไม่เหมือนกับ ไม่มันจะมีสเต็ปที่หลายๆคนจะจะลืมหรือว่าอาจจะไม่ได้สังเกตตอนที่เราทำเมื่อกี้มันเป็นโฟลรธรรมดาออกมาเนะาะจะลืมว่าเวลาย้อนกลับหรือว่าจริงๆแล้วเวลาทําจริงๆอะ่ะมันมีส่วนกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระนาบเนี้ยตัดที่ระยะครึ่งนะครับนะอันนี้อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เบอร์3นะฮะก็เรียกว่าระนาบไม่ตัดแกนเหมือนเดิมแหละโอเค ทีนี้ผมจะให้โชยเราดูอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวอย่างว่าสมมติว่าผมมีอันนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วผมก็จะใช้มีกีอะไรนะ 1, 2 0นใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมครับ 1, 2 0ตัดแกน x ที่1เท่าของความยาวกล่อง,ก,องก็คือตัดที่ตรงเนี้ยกล่องอันนี้คือกล่องพอดีนะกล่องก็คือตรงมุมหัวมุมอะตอมแต่ว่าดูที่มันตัดแกน y สิครับเห็นไหมมันตัดแกน y ที่ครึ่งนะฮะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็น1เห็นไหมอันนี้คือตัดที่1่เห็นไหมฮะอันนี้คือ1ถ้าเกิดผมเพิ่มเเลขเป็น2 มันจะตัดที่1นึส่วนสถ้าผมเพิ่มเลขเป็น3มันจะตัดที่1นึ่งส่วนสามหส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ่าเพราะฉนั้นอันนี้ระวังให้ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นผมขอนะฮะผมขอให้คุณลองทําใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยด้วยความรู้เมื่อกี้นะครับอ่าไหนผมขอผมขอสามสเจ็ดคนมแกะใหม่แล้วกัน นะลองดู37คนเมื่อกี้ ่28คนแล้วนะครับอะผมขอ37คนเมื่อกี้เลยนะครับนะช่วยผมตอบอีกรอบหนึ่งว่าครั้งนี้จะตอบอะไรนะครับนะเขียนคําว่าอะไรก็ได้นะฮะตอบอะไรตอบได้ไหมนะฮะตอบไหมตอบไหมไหมก็ได้นะฮะหรือว่าจะตอบถามสิ่เป็ดแล้วโอ,โอเคอ,อีก6คน ขออีกหกคนแล้วเราไปต่อกันนะฮะถ้าเราอยากจบเร็วๆเราช่วยกันดีกว่านะครับสามสิบสามแล้วสามสิบอีกสี่คนนะฮะขอแค่สี่คนนั้นนะครับกลับมาตอบเหมือนเดิมนะฮะกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้เพราะอะไรโอเคอีกสามคนว่าไงสามคนนั้นนะครับตอบอะไรก็ได้จุดมาก็ได้นะฮะตอบอะไรก็ได้เลยนะฮะ ผมขอแค่เลขถึง37แล้วเราไปต่อกันโอเค35สห้านะฮะอีกสองคนเท่านั้นอีกสองคนเท่านั้นอีกสองคนเท่านั้นคุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่านะที่ทำให้เพื่อนสามารถไปต่อได้อีกคนเดียวอีกคนเดียว โอเคขอบคุณมากทุกท่านเลยจุบจิบจุบจิบคึ้งครนะครับพอมีสัก200ศไหมนะฮะศู 000. นนรักเธอคนเดียวโอเคนะครับก็เธอคนนั้นช่วยฟังคุณ100ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกมาหลายรอบแล้วนะฮะสอ2 2 0งสนะฮะส่วนใหญ่ตอบ2 0งนย์ะครับเรามาดูกันว่าส่วนใหญ่ตอบถูกหรือเปล่านะฮะเออันไหนวะอันนี้อ,นนอ่ะ ตัวนี้นะครับแน่นอนนะฮะเพื่อความเพื่อความบิวอัพนะฮะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันขนาน y ขนาด z เน่ะใส่์เข้าไปเลยนะฮะอ่าทีนี้นะครับตัวนี้มันตัด x ที่ครึ่งถูกไหมฮะแล้วผมบอกว่ามันเวลาทําย้อนกลับไปอ่ะอย่าลืมว่ามันมีสเต็ปส่วนกลับเพราะฉะนั้นเวลาเราทํากลับเนี่ยนะฮะก็ตอบเป็นคร่ส่วนกลับของ1นส่วนสกลายเป็น2 0งใช่ไหมครับ อันนี้เป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ตอบนะครับซึ่งถูกแต่ไม่ถูกที่สุดอ่าอันนี้แบบมีกลวนตีนนิดนึงอันนี้ผมตั้งใจเขาเรียกว่าตั้งใจไม่บอกเราหมดนะเราไปไปทีละสเต็ปเพราะว่าผมต้องการจะกลวนตีนพวกเราฮ่าฮ่าาผมทำได้นะฮะคือผมกลวนตีนพวกคุณเองแหละนะครับก็คือจริงๆเราตอบเราตอบถูกแล้วด้วยด้วยข้อมูลที่ผมให้นะครับนะแต่ว่าผมไม่บอกเราหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทําอะไรอีกเมื่อกี้เราทําสิ่งนี้นะครับ ทำให้เป็นจํานวนเต็มน้อยๆว่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีเลขอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเหลือแค่เซตของเลขที่เป็นจํานวนเต็มน้อยๆอยู่ดีเพราะฉะนั้น2 0งศเนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะาหาร2ทุกเลขได้เหลือแค่100%อันนี้คือคำตอบที่ถูกที่สุดวะนะครับถามว่า2 0 0ถูกไหมถูก แต่ไม่ถูกที่สุดสำหรับเราตอนนี้นะครับสำหรับเราตอนนี้100คือเลขที่ถูกที่สุดนะครับนะมันมันไม่ค่อยแพงไง2 0งมันแพงไง1น0่100 00, มันถูกกว่านะครับก็เลยต้องใช้เลขนี้นะเพราะนั้นอันี้คนตีนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องทำต่อผมเข้าใจว่าถ้าคุณทำใหม่คุณจะตอบถูกนะครับแต่แต่ว่าอันนี้คือผมอยากจะโชว์นะว่าให้เห็นว่าสเต็ป hmm. พวุ่งนี้มันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าย้ำคอนเซปต์อีกอัน,นึงก็คือนี่นะฮะ ระนาบที่ขนานกันมันจะมีดัดชนีเดียวกันเว้ยผมพยายามจะลบเมื่อกี้แล้วมันลบไม่ได้เนาะนะครับผมกำลังจะบอกว่ามันคือดัดชนีเดียวกันวะนะ,ะโอเคนะฮะถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ไงนะฮะก็เหมือนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับที่ผมโชว์เมื่อกี้ว่าเห็นไหมฮะถ้าคุณมีระนาบที่ตัดที่ครึ่งมันเรียกว่า2 0 0ก็จริงเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลื่อนระนาบมาอยู่ตรงนี้ได้ตราบใดที่มันขนานกันเพราะว่าเราบอกว่ามันคือระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคุณสามารถเลื่อนระนาบมาตรงนี้ได้ซึ่งระนาบนี้ก็คือ100นะ่นอ่าเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า process ของการเลื่อนระนาบไปมาแบบที่มันขนานกันจริงๆแล้วมันคือการทําให้เลขเหล่านี้เป็นการคูณเข้าไป เพราะนั้นก็เพราะนั้นคุณสามารถทําให้ระนาบใดๆก็ตามเนี่ยตาบใดที่มันขนานกันอะ่ะมันกลับมาที่เลขเดียวกันก็คือ1นึนได้อยู่ถูกไหมไม่ว่าระนาบนี้มันจะตัดที่1นึส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่ตัดตรงไหนก็ได้อะ่ะถ้ามันขนานกันคุณเอาเลขเดียวคุณเอาเลขอะไรบางอย่างคูณเข้าไปปุ๊บมันกลับเป็น1นึอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็ก็ได้เลขเดิมโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเ,เดี๋ยวผมให้พักสักห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะ อ่าโอเคนะครับในภาคต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะคล้ายๆว่ามาทําโจทย์อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นโจทย์ที่ผมอ่าดิสหมถึงว่ามันเป็นโจทย์ที่มันมีความซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นความซับซ้อนในเชิงของเขาเรียกว่าข้อจํากัดเพราะว่าเรากาลังดูอยู่ในกระดาษแบบนี้ท่านเองนะฮะแต่ว่าดูกับผมนิดนึงว่ามันทํำยังไงนะครับสมมติว่าผมต้องการจะหาเนี่ยนะครับร้านาบอันเนี้ยว่ามันมีดัชนีเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ทําตามสเต็ปเราได้แหละนะครับหนึ่งก็คือว่า มันตัด e origin ไหมใช่ไหมฮะเราก็เราก็บอกว่าไม่ตัดจาน origin อยู่นี่นะฮะเพราะนั้นไม่แล้วมันก็โอเคมากๆนะครับข้อ2ก็คือว่าคุณก็บอกว่างั้นเราก็จะหาจุดตัดแกนสิใช่ไหมตัดเราหาจุดตัดแกนกันดีกว่านะครับ x y z ถูกไหมโอเคก็โอเคเนาะมามาดูกันจุดตัดแกนอยู่ไหนดีนะฮะ แกน x อ,อยู่นี่นะครับเวลาคุณดูคุณดูแกน x hmm. คืออันนี้ตัดแกนนะครับแต่ว่าเราแค่มองไม่เห็นอนะหนูบอกว่าคือจริงๆแนละ้วถ้าเกิดคุณขยายไอเนี้ยต่อ,อ,อมาเนี้ยจริงๆมันต้องตัดแกน x อ,อะสักที่หนึ่งอะประมาณแถวๆเนี้ยถ้าอย่าลืมว่าระนาบไม่ได้มีแค่นี้นะฮะระนาบมันต่อไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราต้องต่อไปเองใช่ไหมจุดตัดแกน y อยู่ไหนดีแกน y ไหนขยายไปหน่อยมันน่าจะตัดประมาณนี้ป่ะนะครับจุดตัดแกน z อยู่ไหนดีนะฮะ แแกน Z ซอยู่นี่มันต้องลงมาข้างล่างเนาะโหหาไม่ได้อ่ะนะครับคือคืออยากบอกว่าหาไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคุณกำลังมองรูปในกระดาษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมซอฟต์แวร์สามิติคุณสามารถขยายแล้วนำนี้ออกไปแล้วไปหาจุดตัดแกนไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับแต่สมมติว่าคุณเจอนี้ในห้องสอบอย่างเงี้ยอ้าวทำไงดีล่ะนะฮะเราก็ต้องมีเทคนิคสักนิดนึงนะฮะในการในการแก้ไขตรงนี้นะเพราะนั้นผมเขียนไว้ก่อนว่าปัญหาเนี้ย มันคือนะครับมันคือหาหาไม่เจอนะฮะความรักอยู่ที่ไหนหาไม่เจอวะนะฮะเพราะนั้นเราต้องทำใหม่นะครับอย่างแรกคือผมบอกว่าผมขอข้อศูนย์ก่อนมีข้อศูนย์เพิ่มขึ้นมานะครับเรามีอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าการย้ายจุดกำเนิดนะครับ เทคนิคการย้ายจุดกําเนิดนี่ผมเข้าใจว่าเราเคยเห็นนี่แหละผ่านตาม,มาแล้วนะฮะในเรื่องของการทําเรื่อง d i r e c t i o n นนะครับอยู่หน้านี้เห็นไหมเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราวาดทิศทางอันนี้คือการเดินนะเราเดินไปปุ๊บแล้วผมบอกว่าเดินแบบนี้นะฮะเขียนทิศทางแบบนี้ดูยากให้คุณย้ายจุดกําเนิดมาไว้ตรงนี้แล้วคุณจะได้เขียนทิศทางให้มันดูง่ายๆหน่อยเราเลื่อนจุดกําเนิดได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนจุดกําเนิดในเรื่องของระนาบได้เช่นเดียวกันนะครับ ผมจะย้ายจุดกําเนิดนะฮะทีนี้จะย้ายไปไหนดีนะครับผมแนะนําว่าย้ายไปในที่ที่มันสามารถหาจุดตัดแกนได้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนแล้วกันคือเราสามารถลองได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมพอดีผมก็บอกไปเลยล้วกันว่าเราจะย้ายไปที่จุด E นะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้จุดกําเนิดของเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า new origin แล้วะจะอันเก่าไม่เอาละ อันนี้จะเป็นเทคนิคที่ทําให้เราสามารถทําข้อแบบนี้ในกระดาษอย่าลืมนะว่าอันนี้มันเป็นข้อจํากัดเพราะว่าเราใช้กระดาษเหมือนว่าเราดูบนหน้าจอแบบนี้ท่านเองนะครับต่อมาก็คือนะฮะลองเช็คหน่อยข้อหนึ่งนะฮะระนันนาบตัดแกนไหมเอ้โทษตัดออริจินนะล่านะฮะคำตอบก็คือไม่ตัดว่ะนะเพราะนั้นอันนี้โอเคไม่นะฮะเพราะนั้นมันโอเคข้อสองนะครับก็คือ หาจุดตัดแกนนะฮะมีแกน x y z ไปง่ายทีนี้ถ้าทำแบบนี้นะครับจุดอริจินใหม่ของคุณชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนแกน x ให้ก่อนนะครับแกน x คุณทีนี้แกน x คุณเป็นแกนเดิมคือคุณอยู่ทางด้านซ้ายนะคุณต้องเลื่อนแกนโดยที่จุดเริ่มต้นแกนนี่คือเริ่มที่จุดสีแดงนะครับนะเพราะนั้นนี่คือแกน x new น,นะ x new น,นะฮะ โอเคทีนี้จุดตัดแกน x new ของคุณนะครับมันคือจุดนี้ถูกไหมฮะนคือจุดนี้จุดนี้นะอ่าทีนี้จุดนี้คุณก็ต้องหาว่าจุดเนี้ยนะฮะจุดสีแดงจริงๆผมน่าจะเปลี่ยนสีว่ะจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อยนะฮะจุดสีเขียวเนี่ยนะครับมันมีระยะเท่าไหร่ถ้าเทียบในแกน x เนอะแต่ว่าคุณต้องเทียบจากจุด new origin นะครับเทียบจากจุดใหม่ไม่ได้เทียบจากจุดเก่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูคือคุณต้องมองย้อนกลับไปว่าอ๋อไอจุดเนี้ย ระยะมันคือระยะที่ติดลบนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปเนาะนะทิศทางระยะที่เป็นบวกคือระยะมาทางนี้ระยะที่อยู่ย้อนกลับไปคือระยะที่เป็นติดลบนะโดยที่นะครับคุณดูตรงนี้ก็ได้พิกัดอันนี้คือพิกัดครึ่งนะมันบอกว่านี่คือครึ่งแต่ครึ่งอันนี้เป็นครึ่งที่มาจากระยะเดิมมาจากจุดออริจินเดิมมันคือมันคือระยะนี้เนี่ยอันนี้คือครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือครึ่งนั่นแหละนะฮะไม่เป็นไร ราะนั้นจริงๆเราก็คือสีเขียวเนี่ยตัดแกน x นะครับที่ระยะลบหนึ่งส่วน2เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากให้เอาใหม่บอกได้นะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ผมว่าถ้าเกิดหมยถึงว่าก็ก,ก็ก็เป็นจุดที่คอมพิเเตที่สุดในนี้ละนะครับคือลบครึง่งไม่ใช่ครึง่งลบครึ่งด้วยนะลบครึง่งโอเคเอาใหม่ไหมเอาหม่นะโอเคเอาใหม่ดีกว่า ลบเฮ้ยทำไมไม่ไปวะโอเคเอาใหม่นี่อย่างแรกคือเข้าใจก่อนนะครับว่าเราย้ายจุดกําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายเราต้องลืมลืมจุดเดิมให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ลืมแกนเดิมให้หมดเลยนะฮะเรามาคิดแกนใหม่ของเราก่อนจุดกําเนิดเราอยู่ที่จุด E นะครับเพราะฉะนั้นแกนของเราจะเริ่มที่จุด E นะคือตัดเส้นอื่นทิ้งไปเลยนะฮะแกนเราเริ่มชี้จากจุดแดงเนี่ยมาตามเส้นสีน้าเงินนะครับ แล้วก็ระยะตัดแกนทั้งหลายที่เกิดขึ้นเช่นระยะนี้จะเป็นบวกนะฮะถ้าตัดในใน,ในแถบนี้เป็นบวกถ้าตัดย้อนกลับไปเป็นลบนะครับเราเราเราม,เรามีเรามีการกําหนดลบกับบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเพราะฉะนั้นแกนเราเนี่ยก็คือสีน้ําเงินนี่แหละนะครับแต่ว่าทีนี้จุดตัดแกนของระนาบใหม่เนี่ยนะครับหมายถึงว่าจุดตัดแกนใหม่ของระนาบคือจุดเขียวนะครับจุดด,ดี เ่ย okay. จุดดีแต่เพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือมองไปว่าระยะคือเท่าไหร่ทีนี้เวลาเรามองระยะเราต้องมองระยะนี้ครับนี่เราไม่ได้มองระยะไม่ใช่อันนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมาจากแก๊สมาจากจุดเดิมจุดอ้างอิงเดิมเราต้องมองจากระยะจากจุดอ้างอิงใหม่นะครับระยะนี้คือเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันพอดีมันเห็นง่ายมันคือครึ่งมันคือตัดครึ่งพอดีมันคือครึ่งกล่องแต่ว่าผมผมอยากชชวยให้เห็นว่าจริงๆในโจทย์เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่า จุดดีเนี่ยมันมีพิกัดก็คือครึ่งครึ่งแรกครึ่งอันนี้ก็คือระยะตัดแกน x แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นระยะ x แต่ว่ามันเป็นพิกัดเขาเรียกว่าเป็นระยะ x ที่เกิดขึ้นจากจุดเดิมเพราะนั้นไอ้ระยะเนี่ยมันคือมันคือตรงนี้นะเพราะนั้นไอ้ครึ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกระยะ x จากตรงนี้ต่างหากเขาไม่ได้บอกจากระยะใหม่ไอเขาไม่ได้บอกจากจุดพิกัดจุด origin อันใหม่ นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแปลมันนิดนึงก็คือว่าอ๋อจริงๆแล้วผมรู้นะว่าไอเน,นี้ยคือครึ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เหลือคือครึ่งตรงนี้ที่เหลือตรงเนี้ยนะฮะมันคือครึ่งนะมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะใส่ลบหนึ่งส่วนสองเข้าไปได้ตรงนี้นะครับผมเสนออย่างนี้นะฮะก่อนก่อนที่ถ้าเกิดเรายังยังไม่เคลียร์เดี๋ยวลองดูในแกน y ก่อนดีไหมนะแกน y อาจจะช่วยได้นะครับทีนี้ในแกน y เป็นไงนะครับ อย่างอื่นก่อนแรกเขียนก่อนว่าแกน y ของคุณเนี่ยคือแกนอยู่ตรงนี้นะฮะเริ่มจากสีแดงนะฮะแล้วขีดออกไปอะไรบนเนี้ยเฮ้ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยอ่าเอาใหม่สีแดงเฮ้ยอ่านี่นี่คือแกน y ของคุณนะครับเริ่มจากจุดแดงแล้ววิ่งไปทางขวานะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ทางซ้ายของจุดแดงเราถือว่าติดลบได้นะครับ่นะเพราะฉะนั้น จุดตัดแกน y ใหม่ของคุณเนี่ยนะฮะมันคือมันคือจุดนี้นะครับใช้ใช้ใสีเขียวแล้วกันจุดนี้อ่าเพราะนั้นคุณต้องคุณก็ต้องถามตัวเองต่อว่าจุดเนี้ยนะฮะมันมีระยะเท่าไหร่นะเวลาดูระยะก็คือดูระยะที่ออกมาจากจุดออ i ิจินก็คือก็คือระยะนี้เรากำลังดูระยะนี้อยู่นะฮะทีนี้ระยะนี้คือเท่าไหร่นะครับเราต้องกลับไปดูพิกัดนะฮะพิกัดของจุด c ของคุณเนี่ย มันคือหนึ่งส่วนสี่อันนี้คือพิกัดในแนวแกน y เนาะพิกัดที่เดินขนานแกน y ใช่ไหมพิกัดหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้เป็นพิกัดที่วัดจากจุด origin erm. นะอันเดิมเพราะนั้นหนึ่งส่วนสี่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือมันคือ,ม,คอมันคือระยะตรงนี้ครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือหนึ่งส่วนสี่นะเพราะนั้นที่เหลือตรงเนี้ยคือสามส่วนสี่วะนะอย่าลืมนะครับว่าพิกัดพวกนี้ ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นพิกัดที่วัดจากจุดเก่าจุดออริจินอันเก่าเรากำลังพูดถึงจุดออริจินอันใหม่ต้องมีการแปลงล่างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะระยะนี้เขาเรียกว่า3ส่วน4เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y แต่ว่ามันเป็นระยะที่อยู่ทางด้านซ้ายของจุดแดงด้วยเราจะใส่ลบ3ส่วน4เข้าไป Okay. ถ้า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 อยากให้เอาอีกทีบอกได้นะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าลองดูอ่ะถ้ายังไม่มีใครบ่นอะไรเดี๋ยวผมไปต่อแกนแซอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะแกนแทก็เริ่มจากจุดแดงเหมือนกันนะฮะแล้ววิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับจุดตัดแกนแทนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วเราก็ถามตัวเองต่อว่าจุดนี้มีระยะเท่าไหร่ถ้าคุณวัดจาก จุดสีแดงนะฮะระยะนี้นะครับเป็นระยะที่เราสามารถใช้เลขนี้ได้นะฮะเพราะว่า1นส่วนสตรงนี้นะครับมันเป็นระยะเขาเรียกว่าเป็นระยะที่เดินขนานแกน Z ซจากจุดเดิมจากจุดออริจินเดิมแต่ทีนี้จุดออริจินเดิมกับจุดออริจินใหม่เนี่ยมันก็คืออยู่ในระนาบ Z ซเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเท่ากันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ1นส่วนสไปเลยนะฮะตอบ1นส่วนสครับผมอ่าเพราะนั้น ตรงนี้คือยากที่สุดถ้าหลังจากนี้ทําเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวทําให้ดูเร็วๆหน่อยก็ได้นะฮะเอิดสามทำเป็นส่วนกลับครับได้เป็นลบสองลบสี่ส่วนสามสองนะครับแล้วข้อสี่ก็คือทำเป็นจำนวนเต็มวะนะฮะเราจะคูณด้วย สาส่วนสครับโอเคแล้วเราจะได้อ่ดังนี้นะครับคูณด้วย3าส่วนสเราได้ลบสเนาะนะฮะคูณด้วย3าส่วนไสวนนว 2, ได้ลบ2ส่วนสนะครับแล้วก็เอ้ยไดลบสอขอโทษได้ลบสองนะฮะแล้วก็คูณด้วย3าส่วนสได้3ครับผมอืมอ่าโอเคนะครับแล้วข้อ5ก็คือจัดจัดไปจัดรูปซะ นะฮะก็คือลบ3ามเอ้ยไม่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้ผมเพิ่งอาจจะเพิ่งเคยเจออันแรกก็คือว่าถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายติดลบนะครับให้ใส่เป็นบาร์นะครับไว้ข้างบนแบบนี้3ามสองสามบาร์นะครับเป็นไงอันนี้ข้อนี้ยอมรับว่ายากนะครับยากที่สุดแล้วแหละนะฮะในบรรดาของการหาระนาบทั้งหมดนะถ้าคุณข้อนี้คุณเข้าใจนะฮะดีใจด้วยนะฮะผมว่าเรื่องนี้คุณผ่านแล้วแหละ นะครับนะก็ถามว่าอาจารย์จะออกหัวขนาดนี้ไหมอันนี้ผมไม่การันตีนะเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้มันเป็นโอเพนบุ๊กปกติเราจะไม่ออกโหดขนาดนี้นะฮะอันนี้คือโหดมากแต่ว่าในในฐานะที่คุณเป็นโอเพนบุ๊กเนี่ยมันเป็นมีความเป็นไปนได้ว่าข้อสอบจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมตัวคุณให้พร้อมนะครับโดยการนะรับอัดพวกนี้เข้าไปไม่รู้อาจจะไม่อยากรู้นะอ่ะนะเชื่อเชื่อผมหน่อยเพื่อเพื่อนะเพื่อโอเคทีนี้ถ้าเกิดใครอยากซ้อมนะฮะซ้อมข้อนี้นะครับ ทำไมมันติดบาร์ล่ะครับอ๋อบาร์ bar ก็คือเครื่องหมายติดลบฮนะถ้าคุณถ้าถ้าคุณได้ลบสามนะครับให้เขียนเป็นสามมีขีดข้างบนนะเวลาอ่านอ่านติดลบอ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าคุณถามว่าทําไมมันติดลบนะครับมันติดลบเพราะว่า,าจุดตัดใหม่ของเราอยู่ที่จุดแดงนะครับขอโทษใหมจุดออริจินของเราอยู่ที่จุดแดงนะฮะแล้วจุดตัดในแนวแกน x ของคุณนะจุดตัดแกน x ของคุณเนี่ยอยู่ข้างหลังวะ่ะ นะถ้าอยู่ข้างหลังแปลว่าติดลบนะฮะเวลาเราเราเวลาบอกระยะเนี่ยคือเอามีเครื่องหมายด้วยนะครับเช่นเดียวกันไอไอค่าทางแกน Y เนี่ยนะฮะก็คือถ้าจุดออริจินคุณอยู่ที่จุด E อะไรก็ตามที่มันไปตัดแกน Y ทางด้านขวาเนี่ยเป็นบวกอะไรก็ตามที่ตัดแกน Y ทางด้านซ้ายซึ่งก็คือจุดสีเขียวตรงเนี้ยเราจะให้มันเป็นการติดลบคือเราย้อนเขาเรียกว่าเหมือนกันย้อนย้อนแกนอะนะครับนะคุณคุณต้องมองคุณต้องมองแบบดีนะว่ามีเรามีจุดออริจิน อะไรที่มันฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบอ่ะนี่ต้องใช้ต้องใช้หลักการตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดใครพร้อมหรือว่าใครอยากจะแบบลองเพิ่มนะก็ลองดูอันนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไกลให้หน่อยนิดนึงว่านะครับอันนี้มันมีปัญหาอะไรอันนี้มันมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละปัญหากับเมื่อกี้นะครับอย่างแรกก็คือว่าสมมติว่าเราลองทําข้อนี้เนาะแล้วเราบอกว่า1ตัดพระตัด ออริจินะเะบ่าหมายถึงว่าอันนี้คือระนาบอะไรก็ได้นะฮะทั้งสองอันเนี้ยมีปัญหาเดียวกันนะฮะตัดออริจินไหมคําตอบก็คือตัดวะนะคุณยังไม่เคยเห็นการไม่ตัดเนาะแต่อันนี้แหละตัดไม่โอเควะนะถามว่าตัดคือตัดยังไงดูนี่สิจุดออริจินอยู่ตรงนี้ระนาบนี่วิ่งผ่านจุดออริจินอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้อง มีสเต็ปที่ศูนย์ขึ้นมาสถาสเต็ปที่ศูนย์ก็คือบอกว่าเลือกนะฮะออริจินใหม่โอเคนะครับในฐานะที่มันไม่มีจุดให้ผมหมายถึงว่ามันไม่มีชื่อจุดนะนะครับผมขอขอใบให้ว่าลองย้ายมาตรงนี้สิชื่อจุด A ก็ได้นะฮะแล้วลองทำต่อดู นะทิ้งไว้แค่นี้นะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมดูคําตอบก,ก็ส่งมาก็ได้นะในทงในทีมหรือยังไงเดี๋ยวผมช่วยดูให้ว่าคุณทําถูกไหมนะครับนะอันนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะฝึกเพิ่มเติมละกันนะครับอ่าโอเคนะครับตามนี้อ่าข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ให้ลองวาดระนาบนะครับผมคงไม่ลงลึกอะไรมากแต่ว่าอ่าผมผมขอไกด์ให้แบบนี้ละกันว่าเหมือนเดิมนะครับที่เราคุยกันก็คือถ้าเกิดคุณจะวาดระนาบนี้เนี่ย อันนี้แปลว่าขนาด x ถูกไหมครับอ่าขนาดแกน x แล้วการเขียนให้มันโอเคนะครับแล้วก็ศูนย์ที่2คือหนึ่งที่หนึ่งที่สก็คือตัวคำถามข้อเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมครับได้ครับผมอันนี้เนาะเดี๋ยวผมลดลงหน่อยจะได้เห็นทีเดียวทั้งหมดเลย โอเคครับครับผมครับโอเคทีนี้ผมไกลให้คุณตงนินาว่าอันนี้คือตัดแกน x ตัดแกน y ที่หนึ่งเท่าใช่หมหนึ่งเท่าของอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าจะเลือกเป็นจุดไหนเป็นจุดใหม่นะครับคืออย่างนี้มันมันต้องใช้การลองนิดนึงก็คือว่า สมมติว่าถ้าเกิดคุณทําต่อสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเลือกเป็นจุดอื่นที่มันที่มันไม่ถูกหรือว่าจริงๆมันไม่มีไม่ถูกอันะแต่ว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายสมมติว่าคุณคุณเลือกเป็นจุดที่ยากนะครับเวลาคุณทําต่อคุณก็จะบอกว่าสมมติว่าคุณบอกว่าข้อหนึ่งตัดไหมไม่ตัดอย่างแรกอย่างแรกก็คือถ้าคุณเลือกจุดใหม่แล้วมันยังตัดอยู่ก็ก็ไม่ควรจะเลือกถูกไหมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณเลือกจุดใหม่แล้วมันไม่ตัดมันโอเคก็ก็ผ่านไปเนาะข้อ2ใช่ไหมคุณต้องหาจุดตััด x yZ ่่้้้ะททีีีีนนนนนออกก็็็จเเเปปสิงถาคุณลื ไม่ถูกหรือว่าคุณเลือกแล้วมันไม่ไม่ใช่เนี่ยคุณก็จะหาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามองแล้วมันไม่เห็นอะมองแล้วมันต้องเหมือนต้องต่อออกไปก็ให้เลือกจุดใหม่แค่นั้นเองอันนี้ก็คือเทคนิคนะเพราะว่าเพราะนั่นจริงแล้วถามว่ารู้ได้ไงต้องใช้จุด e เนี่ยเพราะผมลองมาแล้วละครับก็คือผมลองจุดอื่นมันไม่เวิร์กอะมันลองจุดอื่นมันก็ต้องก็ต้องมาโนต่อไม่เอาก็เอาจุดที่คุณเลือกแล้วมันไม่ต้องมาโนมันเห็นชัดเจนว่าจุดตัดแกนอะตัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ลบห้ามลบอ่าทีนี้ถ้าเราสงสัยนะไหนๆก็ไหนๆก,ก็มาถึงจุดนี้ละสงสัยไม่ว่าทําไมมันต้องทาไมมันต้องจัดออริจินไม่ได้นะครับมันมีประเด็นอะไรวะนะครับจริงๆแล้วลองทําต่อก็ได้ถ้าเกิดมันตัด Origin ออริจินอ่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณทำถ,ถ้าคุณตัด Origin ออริจินอ่ะคุณจะได้จุดตัดคือ0 0 0ย์ศูนย์ศูนย์ว่ะแล้วเสร็จแล้วคุณทําเป็นส่วนกลับเกิดอะไรขึ้นอินฟินิตี้อินฟินิตี้อินฟินิตี้แค่นั้นเองครับนี่คือนี่คือ นี่คือเหตุผลว่าทําไมนะฮะทำไมคุณถึงต้องไปนะฮะอยากขอสักครั้งได้ไหมโอเคนะฮะตรงนี้เราเขียนเดี๋ยว่อาลืมไปเลยนะฮะตัดแกน y ที่หนึ่งเท่าของความยาวกล่องนะจ๊ะแล้วก็ข้อตรงนี้ก็คือตัดใช่ไหมตัดแกน z ที่อย่าลืมนะครับอันนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะลบครึ่งนะฮะ จุดลบครึ่งใช่ไหมเท่า <c oughs> ของความยาวกล่องแปลว่าตัดในแกน z ที่มันย้อนกลับไปอะนะนะฮะโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ลองไปทำดูเลงก็ได้นะครับมันจริงจริงอันนี้ไม่ได้เป,นเป็นประเด็นมากแต่ว่าก็คือจริงจริข้อนี้อยากจะโชว์ให้ดูว่ามันตัดที่ครึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมาดูตรงนี้ ลิงนี้จะบอกคุณได้นะครับว่าคุณทําถูกหรือไม่หรือคุณคุณมนโนถูกหรือเปล่านะครับเฮ้ยกกนวนโอเค okay, นะครับในที่สุดนะครับจบแล้วนะฮะเรื่องของดัชนีมิลเลอร์นะครับดีใจด้วยนะครับมีแค่นี้แหละ แต่วันนี้ยังไม่จบนะครับเพราะวันนี้ยังมีอีกนะครับนใะจเย็นใจเย็นโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของ density กันแต่ผมยังไม่พร้อมผู้ทำไหมว่วะเนี่ย อยู่ไหนเออแยบนึงนะอ่ะเจอละหาโพยไม่เจอนะครับก็เลยค้างแป๊บหนึ่งโอเคทีนี้ ในท็อปปิ้งอันหนึ่งซึ่งวันนี้คงไม่จบหรอกแต่ว่าอ่ะเอาเอาให้ถึงจุดนั้นก็พอนะฮะจุดนั้นโอเควันนี้หมายถึงว่าตรงเนี้ยเราบอกว่าเอ๊ะ density นะเรากเรียนเราเราจะมาเรียนเรื่อง density เอ๊ะแต่บอกว่าเราก็อาจจะลุกว่าจานเรียนแล้วไม่หรอนะฮะดูตรงนี้สิเห็นไหมที่เราอุาสตส่าห์นั่งทําโจทย์ไปหมดเลยนะครับคําตอบก็คือทุกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีมากกว่านี้วะนะครับเพราะนั้นผมขอวันนี้อาจจะได้แค่ตารางเนี้ยนะฮะพอละ เดี๋ยวเราค่อยมาทําโจทย์คราวหน้าก็ได้นะครับขอตารางเดียวแล้วกลับบ้านนะครับตารางนี้มีหัวข้อดังนี้นะครับปริมาณนะสองคืออ่าแปลไม่รู้จะคือไม่มีคําที่ดีวันนี้แล้วแปลนะับอันนี้ขอคอลัมน์นี้ถือเที่ยวเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันยาวนะแล้วก็เป็นคอนเซปต์จริงจริงอันนี้ผมผมว่าผมอาจจะเพิ่มเป็นสักร้อยยี่ห้า แล้วก็อันนี้อาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้คอนเซปต์ Concept, สูตรรายละเอียดนะครับก็ที่ต้องจอดที่ไหนล่ะครับผมจดในจดของเราเองก็ได้หรือนั่งดูขำๆก็ได้เดี๋ยวผมก็โพสให้อยู่ดีนะครับก็คือจะจดเพื่อความรู้สึกว่าว่าแบบจดแล้วแล้วมันเข้าหัวกว่าก็จดแต่ไม่จดก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมก็จะ โพสให้แล้วพนนีแล้วแต่สไตล์แต่ว่าอันนี้คือวิธีการอธิบายของผมคือผมอยากจะอธิบายไปทีละคอนเซปต์นะก็เลยก็เลยทำแบบนี้โ okay. อเคเพราะนั้นปริมาณแรกนะครับที่เราที่เราเคยเรียนกันก็คือ density นะเ้วเพราะอ,อันนี้เรากำลังพูดถึงความหนาแน่นเพราะนั้นเราก็บอกว่าอ่ะปริมาณแรกคือ density นะครับความหมายของมันก็คือความหนาแน่นกูทำไมวะก็เรียนไปแล้วนี่นะครับใจเย็นนะ คอนเซปต์ของมันคืออะไรนะครับมันคือมวลต่อด้วยปริมาตรถูกไหมปวนต่อปริมาตรอันนี้เราเคยน่าจะเคยได้ยินมาในในวิชาอื่นหรือนะเมื่อก่อนหรือยังไงก็ตามเนาะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้สูตรตรงนี้เราจะใช้สูตรที่เราเคยเรียนกันเมื่อครั้งสองครั้งที่แล้วเนาะนะฮะเราจะบอกว่าโรเท่ากับ n จำนวนอะตอมต่อยูนิตเซลล์ a ใช่ไหมก็คือ atomic weight นะฮะ VC ส่วนด้วย NA VC คือ Volume ของ Unit Cell NA คือ Avogadro's Number อันนี้เรียนแล้วนะครับอันนี้ผมแค่บอกเฉยๆว่ามันอยู่ในคอนเซป t นี้แหละนะครับโอเคหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขีดเส้นใต้เอาไว้แบบนี้จริงๆแล้วลงมานิดนึงอ่าโอเคทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้วะนะฮะ Density มีมากกว่านี้นะครับอันที่สองขอนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า Planar Density ว่ะอ่าะสิงานเข้าทันทีอะไรวะเนี้ย Planar Density นะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวก่อนมันเรียกว่า PD ความอ่าแปลหน่อยนะครับมันคือความหนาแน่นนะครับของอะตอมในแนวระนาบ นี่คือความหมายของมันนะครับคอนเซปต์ Concept ของมันคือนะครับจำนวนอะตอมต่อด้วยจริงๆแล้วผมขอเขียนขีดขีดให้มันเท่ๆหนแบบนี้จำนวนอะตอมต่อด้วยนะครับพื้นที่อ่ามีความประหลาดขึ้นละนะครับไหนดูสูตรหน่อยสูตรไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่า มันเดี๋ยวเยวผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายผมไม่ค่อยใช้สูตรนี้แต่ว่าเขียนให้มันครบนะฮะ N P ส่วนด้วย A P นะครับ N ก็คือจำนวนอะตอมแล้วก็ A ก็คือพื้นที่แต่ว่าสูตรนี้ไม่ไม่ได้ใช้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้วิธีอื่นดีกว่านะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมขอขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์อีกอันนึงไม่ได้มีแค่อ,อะไรเนี่ มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้อีกนะครับโอเคต่อมานะครับมีอีกมันเรียกว่า linear density ป่ะอาละสิอะไรนวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยชีวิตชีวิตของฉันจะทำเช่นไรนะครับอันนี้คือความหนาแน่น ของอะตอมในแนวเส้นตรงโอ้โหอ,อะไรเนี่ยดูนิยามก่อนใจเย็นดูคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ Concept คือจํานวนอะตอมต่อด้วยความยาว Length นส์ ค okay. สูตรของมันนะครับก็คือ L D เท่ากับ n V ส่วนด้วย L V นะครับ n ก็คือจำนวนอะตอมนั่นแหละนะฮะแล้ว L คือเลนส์นะครับนะโอเคขอแค่นี้ก่อนขออธ,ธิบายตรงนี้ก่อนนะเอาเอาเดี๋ยวผมรอให้ทุกคนสักสองสามนาทีให้จดเสเร็จเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันเนี่ยนะ อ้วกนะฮะอยากจะอ้วกไหมฮะโอเคทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าผมมองว่าปริมาณสามอันเนี้ยมันเหมือนเป็นมิติอันเนี้ยเป็นสามมิติอันเนี้ยเป็นสองมิติอันเนี้ยเป็นหนึ่งมิติโอเคทำไมผมมองแบบนี้นะครับสามมิติ มาจากคอนเซปต์ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อะส่วนด้วยปริมาตรปริมาตรมันคือสิ่งที่อยู่ในสามิตินะครับไอเน,นี้ยมันมาจากสองมิตินะครับมันมาจากอะไรก็ไม่รู้อะข้างบนไม่ไมแครมันหารด้วยรียวอะ area เนี่ยมันคือสองมิตินะทีนี้อันนี้มองว่าหนึ่งมิติเพราะว่ามันหารด้วยความยาวความยาวคือหนึ่งมิติ เพราะฉะนั้นสังเกตความต่างที่มันเป็นแพทเทิร์นสามสองหนึ่งปริมาตรพื้นที่ความยาวสามสองหนึ่งมิตินะครับอ่าทีนี้ข้างบนข้างบนคืออะไรนะครับถ้าเกิดเป็น density สามิติข้างบนคือมวลเห็นไหมฮะข้างบนคือมวลแต่ทีนี้มันจะมีความไม่เหมือนกันก็คือคุณไม่ได้เอามวลมาใส่ข้างล่างเวลาคุณมีแพลน้า density สองมิติ ข้างบนไม่ใช่มวลข้างบนเป็นจํานวนอะตอมสังเกตสังเกตความแตกต่างถ้าเป็นสามิติมันคือมวลต่อปริมาตรแต่ถ้าเกิดเป็นสองมิติข้างบนจะกลายเป็นจํานวนว่ะเพราะฉะนั้นะอันนี้จะประหลาดนิดหนึ่งนะอันนี้ขอให้โนต้ตไว้ว่ามันไม่ใช่ปริมันไม่ใช่มวลเป็นจํานวนนะครับในส่วนของ1มิติก็เหมือนกัน1มิติก็จะเป็นจํานวนอะตอมต่อความยาวนะครับด้วยด้วยคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ย เราสามารถสังเกตได้จากหน่วยด้วยนะนะฮะหน่วยของ density ที่เป็นสามมิตินะครับอันนี้ก็คือทุกคนน่าจะเคยเห็นหน่วยประมาณว่ากิโลกร,รัมต่อด้วยเมตรกำลังสามถูกไหมหน่วยแบบนี้คุณเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะฮะกรัมต่อหรือว่าจะเป็นกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสามก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ว่ามวลต่อปริมาตรนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นหน่วยของ planar density มันจะกลายเป็นจำนวนจำนวนไม่มีหน่วยนะฮะเราเห็นว่า1 1ส่วนด้วย area area มันคือเมตรกำลังสองนะครับคุณจะทําเป็นนาโนเมตรอะไรก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่ามันคือหน่วยที่เป็นพื้นที่1ส่วนหน่วยพื้นที่ซึ่งดูประหลาดมากนะเวลาแบบคุณตอบมาคุณจะแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะคุณตอบอะไรนะความหนานแน่นนะแต่ว่าหน่วยไม่เป็น1ส่วนเมตรกําลังสองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอะไรวัดนะครับแต่มันเป็นอย่างจริงจริงนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็น1มิตินะครับคุณจะหน่วยของคุณเนี่ยมันจะเป็น1ส่วน เลนส์อะเลนส์นี่คือความยาวมันคือเมตรวะนะครับซึ่งยิ่งประหลาดเข้าไปใหญ่อะไรวะความหนานแน่นหน่วยเป็นหนึ่งส่วนเมตรมันมีนะฮะเพราะว่ามันคือนิยามของมันนะมันคือจํานวนนะเพราะนั้นอันนี้ขอขอย้ําหรือว่าขอเขาเรียกว่าสังเกตหน่อยนะครับว่าเออมันหน่วยมันประหลาดนะเราจะได้เราจะได้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ช็อกตอนที่เราต้องไปทําโจทย์จริงๆอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะทีนี้วิธีการหานะครับคงได้แค่นี้นะเราเดี๋ยวเราก็เลิกละนะครับก็คือว่า ผมว่าผมจะหาเอาแพลนอ่าเขาเรียกว่าด้านบนเนี่ยไม่ต้องอะไรละเพราะเราทำโจทย์ไปรอยละนะแต่ว่าด้านอันที่สองเนี่ยผมจะเพิ่มเติมให้ก็คือว่าเวลาผมจะแปลงสูตรของผมให้เป็นอะไรที่ผมจะอธิบายก็คือผมจะบอกว่าเวลาจะหานะฮะให้เราคํานวณหาจํานวนอะตอมนะฮะที่นะฮะที่ถูกรานนาบนะฮะตัดผ่านจุดศูนย์กลางครับ โอเคนะซึ่งอันนี้นะครับอันนี้คือ1นึ่งควอนติตีที่เราจะหาสมมติเดี๋ยวเราจะทำโจทย์คราวหน้าเนี่ยเราจะหาจำนวนอะตอมที่ถูกระนาบตัดผ่านจุดศูนย์กลางนะครับแล้วหารด้วยแล้วหารด้วยพื้นที่ของระนาบ โดยที่ผมทำแบบนี้คุณจะได้รู้ว่าอันนี้คือปริมาณ2ออันที่เราจะหานะครับแล้วก็อีกข้างล่างนะฮะที่เราจะหากันก็คือเราจะหาจำนวนอะตอมที่ถูกถูกเส้นตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางครับ นะครับแล้วก็หารด้วยความยาวของเส้นโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกหนึ่งปริมาณที่เราจะใช้ในการหาในะในการทำโจทย์ของเราเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้น อันนี้เดี๋ยวผมทําให้เป็นวิวที่มันดูรู้เรื่องหน่อยอ่าประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจบไว้แค่นี้ก่อนเพื่อความไม่ไม่งงมากนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันนะครับ Happy Friday